จถูกต้องแต่เขาไม่เหลือแต่ให้ความรู้สึกก็สมบูรณ์แบบการทำงานว่าเส้นของเขาเนี่ยเขาอยากจะให้คิดบางทีก็ตามองหุ่นแต่ก็เขียนอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องมองขนาดให้ควบคุมความรู้สึกจึงตรงข้ามกับทางเอเชียตะวันออกเราเขียนมาเป็นจริงจังเราทำกิจกรรมความเป็นเราไม่รู้เลยเราตัดเส้นเยี่ยงเส้นกับผู้หญิงเขาสำคัญมากผลที่ท้ายว่าเส้นเนี่ยเราเห็นพวกถาวรนี้ออกแบบตึกอะไรเงี้ยมันจะมีเป็นสกุลช่างเรารู้เลยในข้อยืนเป็นสามนี้เส้นมันก็จะไปแบบแบบลื่นไหลไปเรื่อยแต่ของเราที่ทางศิลปะเราก็ทำเรื่องความถูกต้องนี่ผมไปอยู่ที่นู่นมันแบบไม่ถูกต้องแต่ให้เกิดความรู้สึกก็เป็นสองอย่างนี่ผมไปเรียนที่นู่นด้วยก็งานวาดเส้นผมอันแรกคือผมวาดบนทะเลทรายผมเอาสีปักแล้วก็กระแลสีเป็นเส้นปล่อยให้ลมพัดก็ใช้ธรรมชาติเป็นส่วนช่วยด้วยบางเราดูทิศทางของลมระวังคงสีแล้วก็กระแลเส้นไปแล้วก็ลมก็จะพัดไปตามทิศทางที่ต้องการอันนี้คือการวาดเส้นก็ทำให้ซึ่งผมทำในสิ่งที่เขาก็ยังไม่เคยทำก่อนบางคนก็ใช้เลเซอร์ยิงเข้าผนังเส้นนะครับจริงตอนเด็กๆเนี่ยมันเราก็ฝึกอยู่แล้วอย่างผมยิงหนังกระติกพี่หวันยิงธนูยิงหนังกระติกเนี่ยมีการวาดเส้นเหมือนกันคือเราต้องออกจากใจเราไปถึงจุดหมายความตรงอันนี้คือการปฏิบัติแล้วก็การฝึกการทำให้แม่นยำนี่คือการยิงที่แม่นยำคือว่าสามารถไปลงที่เป้าที่ต้องการได้การตั้งธนูยิงยังกระติกอะไรนี่คือการวาดเส้นเหมือนกันเลยก็เอาไปพัฒนาได้คือออกจากใจแล้วไปจุดมุ่งหมายอย่างที่เราต้องการเนี่ยคือการฝึกทางจิตเหมือนกันคือเป็นการวาดเส้นนี่ก็วัดเส้นมันมีหลากหลายทั้งวัสดุไอเหตุที่ผมทำงานได้หลายสิ่งนี่ก็เพราะว่าอย่างที่อาจารย์มีโชคถามว่าผมทำปั้นทั้งหินทั้งพิมพ์ทั้งอะไรมันก็มาจากพื้นฐานการวัดเส้นการตัดสินใจแนวคือเราเส้นที่จะออกจากมือเราไปเนี่ยเรารู้เลยว่ามันจะไปจบตรงไหนมันทีเดียวอยู่อะไรเงี้ยนี่มีการฝึกฝนบ่อยๆมันก็จะมีประโยชน์ก็ทำให้เราตัดสินใจตรงจุดมุ่งหมายอย่างปิกัสโซเนี่ยตอนเด็กๆเขาวาดเส้นเก่งมากใช้ความรู้สึกอินโนเซนต์เก่งแล้วก็ชอบเก่งตั้งแต่เด็กกลายเป็นผู้ใหญ่ปิกัสโซเป็นผู้ใหญ่เขียนเส้นลายเส้นเอชชิ่งเนี่ยก็ทำได้ดีมากแต่เวลาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยวาดเส้นก็จะกลายเป็นเด็กกลายเป็นเด็กจริงโดยการที่ไม่ได้ประการถูกต้องแต่เอาความรู้สึกจากจิตได้สำนึกมาใช้ในการวาดเส้นของปิกัสโซนี่ก็เลยเอาความรู้สึกจิตได้สำนึกของการเป็นเด็กมาใช้ก็เลยประสบความสำเร็จว่าเขาจัดถูกแล้วมาทำให้ผิดแต่ผิดนั่นคือถูกนี่ตรงนี้มันสำคัญมากครับการเรียนศิลปะเนี่ยเราควรจะทำถูกให้เป็นถูกก่อนแต่พอถูกเป็นถูกแล้วเนี่ยทำถูกให้เป็นผิดแต่ผิดเป็นถูกเนี่ยปิกัสโซนี่เป็นตัวอย่างที่เขาเอาความรู้สึกของเหมือนสมัยยุคหินเนี่ยเขาอยู่ถ้ำเนี่ยเขาเขียนจากความรู้สึกซึ่งเขาไม่รู้ว่ามันถูกต้องแต่ความรู้สึกมันได้เขียนคนเขียนสัตว์เขียนอะไรแกะสลักบนก้อนหินบนถ้ำนี้เนี่ยคือความรู้สึกอันนี้ผมว่าบางครั้งถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาความรู้สึกนั้นมาใช้มันผิดไปถูกแต่มันรู้มันถูกในความรู้สึกนี่ก็สำคัญเหมือนกันเพราะศิลปะตอนนั้นนี่มันก็มันอยู่ที่ว่าเราจะจับประเด็นไหนมาใช้แต่บางคนก็ทำงานถูกเป็นถูกเลยนะถึงกันจริงๆก็มีนั้นในสารพิการในยุโรปเนี่ยมันก็มีแนวทางการทำงานต่างกันไปบางคนก็ทำแบบจิตมันก็จิตใต้สำนึกมันเด็กก็ได้บางคนจะถูกยิ่งกว่าถูกมันยิ่งมาถูกมันลึกมากอย่างที่ผมพาไปหอศิลป์ที่นภาวันเล่ชาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาทำถูกยิ่งมาถูกมันลึกไปจน
สมัยนั้นอิงเจ็ตก็ยังไม่มีอะไรแต่เขียนมันลึกพื้นฐานเขาเก่งมากเราทำคุณชัดเจนเท่าผ่านไม่อัดเนี่ยละเอียดยิบคือศิลปะมันก็มีหลากหลายรูปแบบใครชอบแบบไหนใครจะพัฒนาอะไรอันนี้แต่ทั้งหมดก็คือหัวใจมันก็คือการวาดเส้นการตัดสินใจผมทำงานสเก็ตชิ่งผมก็ใช้เส้นทำลิปกราฟก็ใช้เส้นความรู้สึกงานแม้กระทั่งงานสีน้ำเราเดินทางไปไกลๆที่ไหนเนี่ยผมก็เขียนโดยที่มันทีเดียวจบเลยเนี่ยคือการตัดสินใจมันอยู่ที่เราการตัดสินใจแล้วก็รู้ว่าตรงไหนมันหยุดควรจะตรงที่มันหยุดเนี่ยตรงนั้นนี่ศิลปินก็อยู่ตรงนี้ตอนที่เราเริ่มต้นแล้วตอนที่เราจะหยุดเห็นว่าหยุดตรงที่มันควรจะหยุดตรงนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนั้นพื้นฐานการเรียนวาดเส้นถ้ามันก็พัฒนาได้ไปถึงยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่คือทุกคนก็ใช้เลเซอร์ยิงเส้นส่วนไปส่วนมาก็เป็นวาดเส้นเหมือนกันบางคนอาจจะอย่างราชเบิร์ดก็เหมือนราชเบิร์ดเอาใช้ยางรถยนต์รอยยิงบนกระดาษก็ได้ขับรถไปเนี่ยหรือใช้จักรยานคือดอยคือวาดเส้นเหมือนกันมันมีหลากหลายให้เลือกนี่เราควรจะทำอะไรที่ยังคนอื่นก็ยังไม่ทำหรือที่คนอื่นยังไม่ทำมันก็จะเกิดบางคนอย่างฟอนทาน่าที่เป็นศิลปินอิตาลีผ้าใบขาวๆเขาดรอยอิงด้วยการใช้มีดตีลงมาสองนาทีหยุดละนี่คือการดรอยอิงอย่างงานของกษัตริย์ตลกนั่นก็เป็นดรอยอิงเป็นเส้นเหมือนกันแต่การดรอยอิงโดยที่ผู้การไม่ถูกผ้าใบอันนี้เป็นการดรอยอิงที่คืออิสระหัวใจจริงๆก็คือเนี่ยการตัดสินใจเป็นอย่างถ้าเราฝึกการเขียนรูปผ่านการทำงานได้เสร็จมาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาไปเยอะมากนะเป็นใจเป็นใจทุกคนต้องฝึกแล้วก็คิดอะไรที่มันมีอะไรใหม่ๆที่ยังไม่มีใครทำเราก็จะเจอเส้นทางของเราครับขอบคุณอาจารย์มากครับ